โอ้โหโมโหเจ็บอกเจ็บกูมีคำถามตลอดเลยตำรวจหายไปไหนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนแชนแนลนะครับผมวันนี้ไม่รู้จะดูอะไรนั่งอยู่หน้าบ้านจิบกาแฟฝนตกเหงาสิวก็ขึ้นเครียดใช่ไหมนี่เห็นป่ะเครียดสิวขึ้นอ่ะไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรดีจริงๆอ่ะอยากจะไล่ดู The Mandalorian แต่ว่าอารมณ์ฟีลลิ่งมันอยากดูหนังไงความรู้สึกที่จะต้องใช้ในการดูหนังกับดูซีรีส์มันไม่เหมือนกันนะผอิญว่ามีชาวหนอนหนังนะครับมากระซิบผมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Unhinged เฮียคลั่งดับเครื่องชนประเด็นที่เขาถกเถียงกันเล็กๆเนี่ยนะครับการที่นางเอกของเรื่องเนี่ยบีบแกรแถวบ้านเรียกบีบแกรแบบนั้นนี่ทำให้มันบานปลายขนาดนั้นเลยหรือผมก็เลยลองไปดูพอไปดูปั๊บทราบสาเหตุแล้วว่าเพราะเหตุใดทำไมคนดูถึงแบ่งออกเป็น2ฝั่งยอมรับ1อย่างว่าหนังมีพล็อตโฮลหรือช่องโหว่เยอะมากหนังแบบเนี้ยมันจะเป็นสเต็ปแบบเดียวกับหนังสแลชเชอร์ไล่ฆ่าไล่เชือดกันนะมันจะเป็นแบบนั้นแล้วสิ่งที่หนังไล่ฆ่าไล่เชือดหรือหนังสแลชเชอร์เป็นกันแทบทุกเรื่องก็คือพยายามสร้างสถานที่ปิดแล้วสถานที่ปิดมาจากไหนสถานที่ปิดมันก็ต้องมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับตัวละครหรือไม่ก็บิ๊กไอเดียบิ๊กไอเดียของหนังเรื่องนี้คือเหมือนชื่อไทยนะครับเฮียคลั่งดับเครื่องชนชื่อไทยเขาก็ตีความหนังมาระดับนึงและประเด็นของเรื่องก็คือไอ้มนุษย์คลั่งของเรื่องที่รับบทโดยรัสเซลโครเนี่ยเขาอยู่ในจุดที่ฟิลมันขาดหนังเริ่มเร็วมากให้เราเห็นก่อนว่ารัสเซลโคฟิลขาดจากอะไรบุกไปถึงบ้านฆ่าเมียถึงบ้านอ่ะฉุนขาดไม่ฉุนกึกอ่ะแล้วถ้าใครสังเกตจะเห็นว่ารัสเซลโคใส่ชุดเดียวตลอดทั้งเรื่องการใส่ชุดเดียวตลอดทั้งเรื่องมันบอกแล้วว่าตัวละครไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นเราพอจะเก็ตได้ว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเครียดมากปัญหาเกิดคราวนี้ตัวผู้กำกับเขาคงนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์จากภาพยนตร์นะตัวผู้กำกับเขาคงอยากจะเข้าประเด็นให้ได้เร็วที่สุดเพราะหนังเรื่องนี้เขาต้องการทำให้มันมีกลิ่นเหมือนหนังสแลชเชอร์ไล่ฆ่าไล่เชือดกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนังพวกนี้มีเหมือนกันก็คือนอนสต็อปตัวฆาตกรต้องนอนสต็อปหยุดไม่ได้ไม่สามารถหยุดยั้งได้ไอ้ตรงนี้แหละผมว่าเขาน่าจะโฟกัสมากๆมันมากซะจนทำให้เขายอมแลกกับพล็อตโฮที่มันเกิดขึ้นข้อผิดพลาดแรกเลยนะที่เกิดขึ้นก็คือตัวละครตัวนี้เขาปูน้อยไปถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะมีซีนที่นางเอกนัดเจอกับทนายแล้วรัสเซลโคฆ่าทนายในร้านเป็นเหมือนร้านอาหารร้านกาแฟอะไรอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะมันจะมีการที่รัสเซลโคพูดแล้วก็แบบมีเผยเบาะแสนะแต่มันไม่พอสำหรับเฮียคลั่งดับเครื่องชนเพราะการปล่อยเมสเซจในซีนร้านอาหารร้านกาแฟตรงนั้นน่ะมันเป็นการที่เหมือนกับซีนแดร์ล็อกพูดถึงปัญหาของตัวนางเอกในแบบที่มันก็สอดคล้องตัวละครรัสเซลโคก็พยายามพูดแล้วก็เชื่อมโยงปัญหาของเขาตัวไปหมดคือหนังเรื่องนี้มันสตาร์ทด้วยปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างทางผู้กำกับจะต้องเล่าเรื่องพร้อมแก้ปัญหาไปด้วยอันนี้ยากผมชอบใช้สับส่วนตัวนะว่าหนังดีๆที่เราชอบที่มันพลิกไม่ว่าระหว่างทางมันจะดีจะเหี้ยแต่มันสามารถฮิตคลายแม็กซ์ได้มันจะโอเคสังเกตหนังหลายเรื่องดิหนังบางเรื่องไม่ต้องดีมากยิ่งหนังสแลชเชอร์มักจะเป็นกันบ่อยๆระหว่างทางอาจจะไม่ได้ดีนะแต่พอคลายแม็กซ์แล้วเป็นโอ้โหฮิตชิบหายเลยมันก็โดนแต่หนังที่เริ่มด้วยปัญหาแบบนี้ยากมากๆที่จะฮิตคลายแม็กซ์ได้แบบเต็มๆถึงมันยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันฮินหรือเฮียคลั่งดับเครื่องชนเริ่มขึ้นมาคือน่าเป็นห่วงที่สุดเลยพอเขาเริ่มมาด้วยปัญหาปั๊บระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาไม่ได้ให้เวลาในการปูตัวละครนางเอกเลยด้วยซ้ำไปทั้งที่นี่นางเอกของเรื่องนะแต่โอเคเข้าใจหนังสแลชเชอร์หลายๆเรื่องเนี่ยตัวละครเอกเขาก็ไม่ได้ปูเลยมากมายเริ่มมาปั๊บส่วนใหญ่แล้วนะซีนพื้นฐานเลยขับรถพักร้อนเนี่ยขับรถพักร้อนมีปัญหาสอบไม่ตก
ตดไม่แตกขี้ไม่ออกเลิกกับผัวเลิกกับเมียทะเลาะกันกาแฟไม่ร้อนเฮียอะไรก็คุยกันตอนเนี้ยตอนเริ่มเรื่องเนี่ยขับรถดึดๆหนังเรื่องนี้ก็เริ่มประมาณนั้นเช่นกันแต่ว่าเขาเริ่มตัวนางเอกไปแบบเร็วมากมันจะไปจบปัญหาเดียวกับตัวละครที่รัสเซลโคเล่นนั่นแหละมันปูไม่พอเชื่อไหมว่าถ้าเราเป็นคนทำงานแล้วมีเพื่อนเราที่อยากจะทำหนังส่วนใหญ่ถ้าจวนมาเป็นหนังไล่ฆ่าไล่เชื่อหนังสไลด์เชื่ออ่ะเราก็จะรู้แล้วมึงต้องการเล่าหนังมันๆเรื่องนึงเอ๊ะมันอาจจะเวอร์ก็ได้มันอาจจะก็ได้หนังสไลด์เชื่อสามารถเวอร์ได้นะสำหรับผมไม่ติดเวอร์ก็ได้ไล่ฆ่ากันเวอร์ๆแม่งลุยแม่งฆ่ากันโอ๊ยนอนสต็อปเอาให้มันถึงตรงนั้นเลยถึงแม้ว่ามันจะจวนมาแบบนี้แต่สำหรับผมในกรณีเฮียข้างดับเพิ่งชนเนี่ยมันเป็นกรณีพิเศษอยู่หน่อยเพราะว่าสถานที่ที่มันเกิดจำได้ไหมผมบอกว่าสถานที่ของหนังเรื่องนั้นน่ะมันจะต้องเชื่อมโยงกับไม่ตัวละครกับบิ๊กไอเดียหรือเหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นยกตัวอย่างมันจะมีหนังเรื่องนึงที่ผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าเรื่องราวของหนังมันประมาณว่านะครับประมาณว่าเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนกลุ่มนึงที่ออกเรือไปในมหาสมุทรนะครับพอถึงกลางมหาสมุทรก็ซนนะลงไปเล่นน้ำทุกคนก็กระโดดตุ้มไอ้เหี้ยลงไปเล่นน้ำกันหมดโอ้ยสบายใจซุ่มซ่ำสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่งไม่ได้ลงบันไดขึ้นลงเรือไว้มันก็ขึ้นไม่ได้ปัญหาก็เกิดหลังจากนั้นเรื่องราวตรงนั้นก็อยู่ภายใต้เรือตรงนั้นทะเลตรงนั้นผมยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโลเคชั่นที่เกิดขึ้นน่ะมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวตรงนั้นหนังเรื่องนี้ก็ทำแบบนั้นครับก็คือให้เรื่องราวส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นบนท้องถนนเพราะว่าบิ๊กไอเดียของหนังเรื่องผมเชื่อว่าเขาน่าจะต่อยอดจากข่าวส่วนใหญ่หนังแบบนี้นะมักจะต่อยอดจากข่าวอย่างเช่นข่าวคนฉุนขาดเพราะบีบแต่ฆ่ากันเพราะแค่ปาดหน้าธรรมดาหรือบีบแต่จะแซงคิวกันแค่นั้นเองเฮ้ยถ้าถามผมอะการที่บีบแต่กันปีนใส่อารมณ์ใส่กันแล้วทำให้ฆ่ากันตายไหมผมมองว่ามีสิทธิ์หมดคนเรามันมีคำว่าอารมณ์ชั่ววูบอยู่ครับแต่หนังเรื่องนี้มันไปไกลกว่านั้นมันสร้างตัวละครรัสเซลโคมาแล้วว่าเฮ้ยชีวิตแม่งพังนี่แหละผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยผมถึงบอกว่ามันพลาดหน่อยคือตัวละครรัสเซลโคจริงๆอ่ะเขาสร้างมาให้ชีวิตแม่งพังมากฆ่าเมียตั้งแต่หัวเรื่องแล้วฝนตกแล้วแม่งแบบมาขับรถไอ้เหี้ยบ้าๆอยู่บนถนนเนี่ยแล้วนางเอกเสือกดวงซวยตัวละครนางเอกเลยแบบต้องไปพบเจอชะตากรรมแบบนั้นไงแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังเขาต้องการสร้างเป็นหนังไล่ฆ่าไล่เชือดสแลชเชอร์มันเป็นหนังแบบนอนสต็อปอ่ะเออตัวผู้ร้ายของเรื่องมันต้องนอนสต็อปอ่ะมันต้องหยุดยั้งไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้รัสเซลโคเป็นอย่างนั้นนะบุ๊บๆๆไปเรื่อยๆอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเลยซึ่งจริงๆปัญหานี้หนังสแลชเชอร์หรือหนังไล่ฆ่ากันเป็นแทบทุกเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นปัญหานี้หมดคือตำรวจหายไปดูระหว่างทางเรื่องเนี้ยกูมีคำถามตลอดเลยตำรวจหายไปไหนนางเอกมือถือก็อยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โทรศัพท์ของตัวเองก็ตามรถก็มึงก็ขับอยู่ทำไมไม่เลี้ยวไปหาตำรวจแล้วเมืองเหมือนกับแม่งอยู่กันแบบนอกกฎหมายอ่ะมันนอนสต็อปจริงๆเว้ยแต่มันจะแบบเกิดคำถามตลอดเวลาว่าตำรวจไม่มาเหรอถึงแม้ว่าในเรื่องระหว่างทำก็จะมีนะแบบนางเอกโทรไปขอนู่นนี่นั่นแล้วก็ตำรวจทำนู่นทำนี่อยู่อะไรเงี้ยมันจะมีฉากนึงนะช่วงท้ายๆเรื่องที่นางเอกแม่งก็โทรไปหาตำรวจแล้วตำรวจบอกว่ากำลังติดเคสรถชนกันเป็นทางยาวรถชนกันเยอะเลยตรงนั้นโอ้แม่งพินาศเลยผมคงจะไปช่วยคุณไม่ได้นะตอนนี้ขอให้คุณแจ้งพิกัดความรู้สึกผมอะเหมือนตำรวจไม่มีเหมือนทั้งเมืองตรงนั้นน่ะมีตำรวจอยู่คน2คนน่ะความรู้สึกผมแบบนั้นน่ะแต่พอตอนจบเรื่องเอ้าไอ้เหี้ยมันก็ไม่มีคน2คนนี่หว่าไอ้เหี้ยก็เยอะนี่นั่นแหละครับมันทำให้เกิดปัญหาแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องตัวละครปัญหาเรื่องเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆมันทำให้หนังเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยจุดบอดเยอะมากผมถึงบอกไงครับว่าผมเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงเกิดประเด็นถกเถียงกันในเรื่องนี้แต่ถ้าจะเอาให้มันตรงประเด็นที่ถกเถียงกันก็คือมันจะมีคนดูจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไปโฟกัสเรื่องแตรเรื่องแกเรื่องแกบีบแกบีบแกจริงๆแล้วประเด็นบีบแกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเรื่องและคำว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเรื่องคือไอ้ประเด็นบีบแกตรงนั้นบีบแตรไหนครับบีบแตรตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นใครเป็นคนทำหนังหรือใครเป็นเด็กฟิล์มคุณจะถูกสอนด้วยคำนี้ตลอดวิธีการสร้างบิ๊กไอเดียแบบเริ่มต้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซูเปอร์แมนเป็นเด็กเหี้ยจะ
เกิดอะไรขึ้นถ้าทีชาร่าไปเป็นสตาร์ลอร์ดจริงๆมันคือวิธีฝึกคิดบิ๊กไอเดียนะของเด็กฟิล์มแล้วคุณก็เอาวิธีคิดนี่แหละเอามามองกลับเพื่อหาจุดเริ่มต้นของเรื่องนั้นได้โดยการตั้งคำถามกลับไปที่หนังที่มันเสร็จแล้วมันจะไม่เกิดหนังเรื่องนี้เลยถ้าไม่ทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไอ้ประเด็นบีบแกรน่ะมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องสาเหตุที่ทำให้ทุกคนไปโฟกัสกับบีบแกรเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีช่องโหว่แต่เริ่มผมว่าตัวรัสเซลโครว์เนี่ยอยากให้เฮียแกฟิลขาดขนาดนั้นน่ะต้องให้เหตุผลให้มากกว่านี้อีกหน่อยผมไม่ได้ต้องการที่จะดูประวัติเฮียคลั่งนะอย่าเข้าใจผิดแต่ถ้าใครดูแล้วจะเข้าใจว่ามันสั้นจริงๆมันให้เห็นปมปัญหาของตัวละครรัสเซลโครว์แบบสั้นแบบกระพริบตาคือพลาดอ่ะใครเป็นมั่งแบบเปิดหนังปั๊บชอบหาอะไรกินแล้วไอ้เหี้ยหยิบขนมไอ้ลืมหยิบน้ำไอ้เหี้ยถ้ามึงลืมหยิบน้ำมึงพลาดดูปมปัญหาและเซลโคแน่นอนอ่ะคือมันสั้นมากอ่ะสั้นตุ๊ดเดียวเลยมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกมันสตาร์ทด้วยปมปัญหาแต่เริ่มเพราะมันเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันก็เกิดคำถามกันตั้งแต่เริ่มแล้วคนดูก็โฟกัสแล้วการจั่วปมของตัวละครแบบสั้นๆแบบเนี้ยจริงๆมันทำให้เราจดจ่อในช่วงเริ่มเรื่องนะเราก็เลยจะมีเวลามีสมาธินั่งสังเกตมันช่วงเริ่มเรื่องสังเกตดีทุกคนส่วนใหญ่ที่ดูหนังเรื่องนี้จะแบบโฟกัสกับหนังไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวผมก็ไม่ได้พูดว่ามันดีหรอกแต่ผู้กำกับเขาเลือกที่จะสตาร์ทด้วยเรื่องนี้คือตัวละคร2ตัวเนี่ยไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมาเจอกันเพราะผู้กำกับเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาแตรรถนี่แหละเป็นตัวเชื่อมให้ตัวละครมาพบกันพอตัวละครมาพบกันแล้วถูกผูกกันด้วยปัญหาปั๊บเขาจะได้เล่าเรื่องต่อๆไปสังเกตว่าหนังเรื่องนี้พอมันเข้าในส่วนของเฮียคลั่งช่วงไล่ฆ่ากันส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันโอ้ยเฮียไม่มันได้ไงวะทั้งเพลงทั้งคัตติ้งแล้วตัวรัสเซลโครก็เล่นดีนะดูแบบแม่งไปโมโหมาจากไหนอะด้วยความที่เรามีเวลากับตัวละครตัวนี้น้อยในช่วงเริ่มเรื่องเราเห็นแค่เขาบอกตัวหนังแม่งพูดให้ฟังเราเห็นแค่นั้นซึ่งมันไม่มากพอที่จะสร้างความผูกพันต่อตัวละครเพราะฉะนั้นผมก็จะเกิดคำถามเฮียนี่เป็นใครเนี่ยทำไมไม่มีใครหยุดมันได้เลยวะไปฆ่าทนายในร้านนั้นก็ไม่มีใครคิดจะเข้าไปหยุดเฮียกันเลยเหรอมีปากมีเสียงเข้ามาช่วยแล้วโดนฆ่าก็ยังดีเพราะแม่งระหว่างเฮียระหว่างทางคือเหมือนไม่มีใครจะพยายามหยุดไม่ใช่เฮียแกหยุดไม่ได้เว้ยเหมือนไม่มีใครพยายามหยุดน่ะทุกตัวละครกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นน่ะมันเหมือนกับว่าโดนผู้กำกับสกัดโดนผู้กำกับปิดกั้นมึงห้ามทำอะไรคู่นี้กูอยากให้คู่นี้เผชิญปัญหานี้ด้วยกันเองเหมือนเขาโฟกัสจุดนี้มากเกินไปมันไม่ผิดที่เขาอยากจะทำหนังแบบไล่ฆ่าไล่เชือดกันแบบมันแบบไม่ต้องสนเหตุผลที่อะไรนั้นขอแบบไล่ฆ่ากันมันบางทีเขาอาจจะอยากเล่าแค่นั้นก็ได้แต่ว่ามันก็จะได้แค่นั้นอ่ะสุดท้ายแล้วหนังไล่ฆ่าไล่เชือดกันมันอ่ะสิ่งที่มันจะทำให้เวิร์กได้ถ้าเล่าเรื่องเฮี้ยๆเลยนะคือมันต้องมีภาพจำอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นโลเคชั่นอาจจะเป็นสถานที่หรืออะไรก็ได้อย่างเหมือนหนังล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็อย่างTerrifiedแหมโอเคว่าหนังเฮียคลั่งดับเครื่องชนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะไปทางหนังสแลชเชอร์แบบนั้นแต่ว่าผมหมายถึงทิศทางในการสร้างบิ๊กไอเดียทิศทางในการบิ้วอัพเล่าเรื่องต่างๆมันมีส่วนเชื่อมโยงที่ทำให้สามารถยกตัวอย่างถึงกันได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำหนังที่แม่งไร้ค่าไร้เชื่อกันมันๆเนี่ยต้องมีภาพจำซึ่งหนังตอนนี้ภาพจำแม่งก็ไม่มีแต่เฮียคลั่งซึ่งแค่เฮียคลั่งแล้วเป็นรัสเซลโคไล่ฆ่าคนผมว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีส่วนเรื่องการแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างดีนะเขาใช้ตัวละครได้อย่างคุ้มค่าด้วยแหละหนังทั้งเรื่องมีตัวละครหลักๆที่เห็นกันบ่อยๆอยู่ไม่กี่คนเองใช่ไหมที่เหลือก็คือประกอบออกมาแบบนิดๆหน่อยๆยิบๆย่อยๆซึ่งเรื่องนั้นเรื่องการแสดงกับผมโอเคโดยเฉพาะไอ้ซีนที่นั่นที่แม่งแทงทนายเอาจริงๆกูมีความคิดว่าไอ้เหี้ยแล้วเซลโคแม่งเป็นเหี้ยอะไรวะคือมึงเป็นใครวะทำไมไม่มีใครกล้าแตะต้องมันเลยวะมันคือชายขี้โมโหคนนึงไม่ใช่เหรอที่แบบไอ้เหี้ยมันไม่มีใครกล้าไปแตะแล้วผมอยากให้คุณไปสังเกตดีๆรัสเซลโคกับทนายอ่ะ
เขากำลังกินกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่ผสมถั่วอัลมอนด์และธัญพืชแน่นๆแบบเน้นๆกันไปเลยเพียง10บาทเท่านั้นสามารถไปตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศและอย่าลืมนะเมื่อซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันเอาไปแลกของสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีเน่ได้อีกนะส่วนอีกเรื่องนึงคือหนังแบบนี้นะครับหนังไล่ฆ่าไล่เชือกกันมันเงี้ยเทคนิคมีส่วนช่วยเยอะอย่างหนังไล่ฆ่าไล่เชือกกันยุคใหม่ๆเนี่ยก็ใช้จังหวะตัดจังหวะบิ้วอัพช่วยเยอะซึ่งหนังเรื่องนี้นะพวกโพสพวกเทคนิคการตัดต่อต่างๆผมโอเคหนังสามารถที่จะบิ้วอัพให้เรารู้สึกถึงเฮียคลั่งได้จริงๆอันนี้ก็ต้องยกภาษีให้รัสเซลโคด้วยรัสเซลโคเล่นเป็นเฮียคลั่งได้ดีด้วยมันนอนซอฟชิบหายแต่นั่นแหละครับการตัดต่อที่โอเคตามมาตรฐานเนี่ยมันดีสู้ความผิดพลาดของหนังที่มันสั่งสมมาเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอให้ไว้ที่ 4.5 คะแนนคือเฮียคลั่งดับเครื่องชนเนี่ยมันเป็นหนังที่ผมยอมรับเว้ยว่ามันสนุกเลยแล้วเซลโคแม่งไล่ฆ่าคนนอนสต็อปโดนยิงจ๊อกๆโหแม่งไม่ตายด้วยโดนยิงปุ๊บๆในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ตายนะแล้วเซลโคร่างใหญ่มากนะครับโดนยิงเข้าที่ไหล่ไม่โดนจุดสำคัญไงแต่เจ็บโอ้เจ็บมันจะมีคำสาปไว้เลยแล้วเซลโคดูแค้นมากเลยนะสามารถสร้างเป็นคำสาปแล้วสร้างภาคต่อเลยไหมก็นั่นแหละครับประมาณนี้นะสำหรับเฮียข้างดับเครื่องชนใครที่รู้สึกอย่างไรกับเฮียข้างดับเครื่องชนบ้างนะครับผมว่าเออโอเคไม่โอเคกับหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมอ่ะดูเอามันได้แต่ถ้าให้ดูอีกรอบก็ดูเรื่องอื่นนี่วะนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเฮียข้างดับเครื่องชนแล้วชั่วโมงนี้แม่งแบบไม่รู้จะดูอะไรดีซีรีส์ก็อาจจะกลัวว่าใช้เวลานานเกินไปก็ลองกดเฮียข้างดับเครื่องชนก็ได้แม่งจริงๆเหมาะชิบหายนะเหมาะกับการเอาเป็นหนังที่เปิดดูชิลๆอ่ะสำหรับผมมันคือแม่งเปิดหนังที่เปิดดูชิลๆนะแล้วก็สนุกบันเทิงไปกับมันเฮียไม่ต้องคิดอะไรมากคือหนังมันเต็มไปด้วยคำถามมากมายล่ะแต่ถ้าคุณไม่ติดอ่ะคุณแค่วางเป้าเอาไว้ว่ามาดูรัสเซลโคไล่ฆ่าคนแล้วดูเหยื่อมึงนี่ดูนี่ๆๆคุณก็ดูมันได้แต่ถ้าคุณซีเรียสกับมันแบบเนี้ยนะครับก็ผิดหวังแน่ผมว่าสุดท้ายรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกุยเน่เขามีผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดคือเป็นมินิคุกกี้นะลองไปหาซื้อดูได้นะครับผมที่ 7-Eleven ทุกสาขามี2รสชาติให้เลือกคุณลองไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณกรีเน่ที่สนับสนุนหนังด้วยครับผมแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนัง Channel ด้วยครับผมแล้วก็นอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะซัพพอร์ตนอนหนังก็ลองเลือกดูนะครับที่ปุ่มจอยแล้วก็เลือกสนับสนุนและซัพพอร์ตนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่ซัพพอร์ตนอนหนังอยู่แล้วขอขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากหนึ่งเรื่องนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ